โอ้โหว้าวสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแม่มมากค่ะมื้อนี้ก็ได้แนวแซ่บๆคือเก่าจ้ะพี่น้องตําซั่วหมึกกล้วยจ้ะพี่น้องโตใหญ่ๆเลยเบิ่งพุ่นน่ะเส้นขนมจีนก็ยาวเหนียวนุ่มคือเก่าจ้ะพี่น้องผักมื้อนี้ก็มีผักบุ่งค่ะผักบุ่งหน้ามีอันผักคะหน่อยนึงมีอันแคบหมูจ้ะพี่น้องบักเขือผักสลัดแล้วก็ผักชีค่ะพี่น้องคะมาค่ะมื้อนี้ก็กินอยู่หน้ายายคือเก่าค่ะพี่น้องอันบ้านลุงเนาะส่วนลุงเพิ่นทายบางอย่างนี่เพิ่นบ่กล้าทายนําว่าซั่นจังซี่แหละจ้ะพี่น้องบ่เคยเข้ากล่องนํามาจ้ะกินนํากันเลยหนัวมากปาดอุ้ยปาดหยุมเส้นก่อนเลยจ้ะพี่น้องนัวก็ลุงไทยกับบ่ทายนำเนี่ยจ้ะทายแต่ละเทือกับบ่แม่นว่าบ่ส่วนมาทายส่วนค่ะแต่ว่าเพิ่นก็สิอยากอายเขากล้องเนาะคนมันบ่เคยทายนำแบบเนี้ยคือยังหนูตอนทายแรกๆก็ยังอายคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ชินแล้วผู้ใดอยากมาหรือจ้าแซ่บๆนํากันคือเก่าจ้ะใส่มะกอกปลามานําใส่
นวลมึกยังไงบดีใจตาบ่เนาะขาทอดพวงเงินจำกันได้อร่อยครับนำปลาแดกด้วยว่ะกินไปกินมากกับเพชรว่าเพชรก็บ่แซ่บนะพี่น้องมาพี่น้องกินน้ำกันมาปั่นแมงวันซอยนะ
หนูสุดท้ายทำหนึบเลยเพชรอมตาแตกมาเอาละจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็อิ่มแล้วค่ะตำซั่วมือกล้วยค่ะพี่น้องคะแซ่บๆนัวๆน้ำปลานัวๆตำใส่พริกแห้งแซ่บๆคือเก่าค่ะพี่น้องคะกับผักสดหลายๆนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีด้วยค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ